วันนี้นะครับเราอยู่ที่ถนนราชดำเนินฮะเรานำอาหารมามอบให้นะฮะคนที่ไร้ที่พักอาศัยที่ถนนราชดำเนินมีเยอะมากบอกเลยความต้องการความช่วยเหลือนี่คือเยอะมากๆนะตอนนี้บรรยากาศคือฝนตกหนักมากฝนตกสำหรับเราอ่ะมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่สำหรับคนที่ไร้ที่พักอาศัยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราลองนึกสภาพเรานอนอยู่กับพื้นนะพื้นปูนเนี่ยแล้วตากฝนเนี่ยมันถือว่ามันไม่ได้นอนนะถ้าตกอย่างนี้ทั้งคืนเนี่ยผมยังสงสัยว่าจะได้นอนยังไงทำอะไรที่เนี่ยทำงานรอบอกเลยออกแล้วแล้วออกนานยังพี่ออกมา2วันสองวันทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงออกอ่ะเขามีเงี้ยเขาลดลูกล่องคนรถคนอยากกลับบ้านต่างเราอยู่คนเดียวพ่อแม่เขามีแค่อยู่ครับไม่อยู่คนเดียวพ่อแม่เขาเสียไปแล้วมีที่มีลูกไหมไม่มีครับโตคนเดียวเลยใช่ไหมเราก็ลุยราชดำเนินเนี่ยมาบ่อยจนเขารู้ว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวเพราะปกติเนี่ยมีคนนําอาหารมาให้เหมือนกันก็คือปกติก็คือคนได้รับความช่วยเหลือนะเขาเลือกไม่ได้เมื่อคราวที่แล้วเรามาเขาบอกโอ้โหก๋วยเตี๋ยวนี่เขาชอบมากไม่ได้กินนานมากแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนเป็นอาหารที่เติมกําลังใจให้อ่ะรู้สึกดีนะรู้สึกดีก็เลยรอบนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมดเลยพี่คนจังหวัดอะไรอ่ะอยู่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดทำไมถึงมากรุงเทพอ่ะพี่มันอยู่นานแล้วพี่อยู่นานแล้วฮะสู้นะพี่ไม่กำลังใจสู้นะตอนนี้เราก็มาที่อีกแหล่งนึงที่เป็นแหล่งรวมของคนไร้ที่พักอาศัยก็คือที่หัวลำโพงนั่นเองนะครับนะก็มีคนค่อนข้างเยอะครับด้านหน้านี่ก็คือนอนแบบทั่วไปเลยก็ฝนตกนะไร้ที่พักแล้วก็ยุงเยอะมากนะครับยุงเยอะมากขนาดเรามายืนอยู่นี้ยังแบบยุงเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเอาของไปให้กันแล้วเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นยังไงแล้วพี่อยู่ตรงนี้นานยังประมาณ16ปีตรงนี้นะที่นอนตรงนี้นะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้43ก็คือเดือนนี้อีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดแล้วอีกไม่กี่วันมันเกิดพี่เหรอใช่โอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ของขวัญมันเกิดพี่ก่อน พี่ไม่ได้ของขวัญมันเกิดนานยังก็นานหลายปีแล้วผมให้อาจจะไม่ได้เยอะนะพี่แต่ผมให้นะของขวัญมันเกิดนะขอให้พี่พบแต่สิ่งดีๆนะพี่แล้วก็มีแต่อะไรดีๆเข้ามานะโชคดีนะพี่สู้ๆนะขอบคุณมากพี่วันนี้ฮะเราก็ถือว่าจบภารกิจของพวกเราทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสถานีรถไฟหัวลำโพงครับคือที่สุดท้ายแล้วนะฮะของวันนี้ใครที่ดูอยู่นะฮะมีพละกำลังที่จะช่วยได้นะครับขอเรียนเชิญเลยฮะนะมีที่หัวลำโพงราชดำเนินนะฮะหรือว่าที่ไหนๆก็ได้ความสำเร็จวันนี้มันเกิดขึ้นได้นะเนี่ยก็เหมือนเพราะทุกคนเนี่ยช่วยกันวันนี้แค่ผมคนเดียวก็คงทำไม่สำเร็จนะฮะอย่างแรกขอบคุณพี่เบนซ์อาเบเช่ก่อนเลยแล้วก็พี่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มนะฮะครับแล้วก็ภรรยาของพี่สองคนนะแล้วก็พี่โอมดีกานะฮะแล้วก็ฝั่งนี้พี่ดิวเดอะสตาร์นะฮะนี่คุณกิ๊กทักเงินนะมาจากชลบุรีเลยวันนี้แล้วก็เพื่อนพี่จุ๊บจิ๊บนะครับเป็นวันที่มีความสุขมากๆครับนะสุขที่ได้ช่วยเหลือสุขที่ได้ทำแล้วกันนะก็ฝากทุกคนนะฝากนี้เลยใครมีพละกำลังขอเรียนเชิญมาช่วยกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปครับผม